ามเลยเริ่มต้นเลยรายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับอะไรครับคุณต้นน้ำครับฮัลโหลโอเคครับผมรายการนี้เป็นเรียลลิตี้โชว์นะที่เราจะต้องไปเล่นทุกคนก็เคยเล่นเกมบอร์ดเกมนึงเกมแม่มดแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเราเอาบอร์ดเกมเนี่ยมาทำเป็นชีวิตประจำวันมาใช้แบบว่าในชีวิตจริงเลยเป็นเรียลไลฟ์เนี่ยจะเป็นยังไงนี่คือคอนเซ็ปต์ของรายการเราครับผมคือจริงๆแล้วที่อยากรู้ว่าในแต่ละคนในบ้านอย่างที่บอกว่าถ่าย EP แรกไปแล้วอะความสนุกมันอยู่ตรงไหนที่ถามในป๊อปปี้จ๋าคำถามจากคุณอาทัยผมชอบมากขอบคุณกุ๊กกบค่ะกุ๊กกบที่กุ๊กกบที่ทำหน้ามาเยอะแล้วนะพี่จะหนีอาทัยนะลูกนะก็คือความสนุกของเกมนี้ผมว่ามันขึ้นอยู่กับความไว้เนื้อเชื่อใจการหักหลังกันแล้วก็สอดแทรกไปด้วยอะไรที่มันไม่ได้แข่งคนเดียวครับเกมนี้มันแข่งหลายคนแข่งเป็นทีมซึ่งรู้สึกว่าเกมนี้มันต้องใช้จินตนาการสูงนิดนึงรวมถึงต้องใช้ความเป็นตัวเองเล่นให้รอดพ้นในคืนนั้นไปได้ครับแค่นั้นเลยในรายการนี้บอกอยู่แล้วว่ามีแม่มดเราถามน้องมาเชิญเลยครับมาค่ะถามน้องมาเบาๆว่าจะถามกินแล้วน้องมาจากอีพีแรกผ่านพ้นไปครับแม่มดถามตัวแม่มดดีกว่าเรามีวิธีเอาตัวรอดจากแม่มดยังไงเรามีวิธีรู้ตรงนี้ไหมฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยพอเราได้จับฉลากกันใช่ไหมว่าใครเป็นแม่มดจริงๆแล้วเราจะไม่รู้ว่าใครได้เป็นแม่มดแต่จริงๆแล้วมันมีทริคง่ายๆครับจับพิรุธครับใช่ครับผมคือคนที่แสดงไม่เนียนที่สุดใช่ไหมใช่ครับแสดงว่าพวกเราเข้าไปไม่ได้นะถ้าเราแข่งกันมากเลยเราเข้าไปเขารู้จับได้เลยนะหนูแม่ต้นหนึ่งใช่ไหมครับผมแต่ว่าจากอีพีแรกที่เราเล่นกันมาเนี่ยก็คือพี่ๆทุกคนจับพิรุธผิดกันหมดเลยคือทุกคนไม่มีใครจับใครได้ถูกต้องไหมใช่ครับแต่จริงๆแล้วคือมันจะมีทริคแต่ว่าจริงๆแล้วในเกมเนี่ยจะมีคำใบ้ด้วยเหมือนกันว่าแบบใครเนี่ยจะเป็นแม่มดไหมหรือว่าจะมีคำใบ้ที่เอาไว้ฆ่าแม่มดได้สวัสดีคุณหมายเลข8เป็นยังไงบ้างสบายดีไหมนี่ก็เป็นจดหมายหลายฉบับแล้วนะเมื่อไหร่เราจะได้เจอกันสักทีกล้ามาเจอกันได้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี้ยโรงเรียนเรามีงานกีฬาโรงเรียนเราได้เป็นดัมเมเยอร์ด้วยนะมาถ่ายรูปด้วยกันไหมเธอยังสบายดีไหมนอนดีอยู่ไหมจะเป็นอย่างไรช่วงที่ฉันไม่ได้พักทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้คิดถึงกันไหมหรือว่าจะลืมมันไปแล้วทุกเรื่องราวทุกครั้งที่ตื่นตอนเช้ายังเหมือนยังเดินอยู่ไหมยังกินข้าวเช้าก่อนไปทำงานหรือเปล่าลาบนของความสุดท้ายที่ฉันไม่เคยเล่าให้เธอฉันยังคิดถึงเธออยู่ทุกวันเนมนี่นี่ดูนี่แม่ดูเอ็มวันกันปะคือบอกนะเลขใหม่นี่ดูไปปะกันไปเล่นเทกันกูให้มึงเลือกเกมอะไรวันนี้ฮาเวิร์ดบูนไหมไปปะเนมโดนแม่ดุมาหรอมีอะไรบอกกูได้นะ
ื่นจะไปเป็นอย่างวันนั้นตอนนี้ฉันแพ้ในความคิดถึงที่มีจนรั้งความจริงไม่ไว้ให้เธอเข้าใจทั้งหมดนี้คือความรักที่ไม่เคยถึงเธเธอยังสบายดีไหมนอนดึกอยู่ไหมจะเป็นอย่างไรช่วงที่ฉันไม่ได้ข่าวทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้คิดถึงกันไหมหรือว่าเธอลืมไปหมดแล้วทุกเรื่องราวทุกครั้งที่ตื่นตอนเช้ายังเหมือนเดิมอยู่ไหมลืมกินข้าวเช้าก่อนไปทำงานหรือเปล่าลาบนข้อความสุดท้ายที่ฉันไม่เคยเล่าให้เธอฟังฉันยังคิดถึงเธออยู่ทุกวันแม้ไม่ได้เจอแต่ฉันยังเป็นห่วงเธอจนตรงนี้ทุกความหวังดีของฉันยังเป็นอย่างเดิมทุกวันโอ้เธอยังสบายดีไหมนอนดึกอยู่ไหมจะเป็นอย่างไรช่วงที่ฉันไม่ได้ข่าวทุกครั้งที่ฟังเพลงนี้คิดถึงกันไหมหรือว่าจะลืมมันไปหมดแล้วทุกเรื่องราวทุกครั้งที่ตื่นตอนเช้าเหมือนเดิมอยู่ไหมยังกินข้าวเช้าก่อนไปทำงานหรือเปล่าแล้วขอความสุดท้ายที่ฉันไม่เคยเล่าให้เธอกำลังซึ้งแต่กิโลกิรู้สึกอย่างหนึ่งเลยเฟิร์สบอกว่า
เมื่อไหร่ผมจะมาลองได้อ่ะไม่ก็เรื่องนี้ว่าจะคิวแดกแล้วจุดนี้ก็ถือกระดาษขึ้นแข่งเลยอย่างเงี้ยระบบเป็นการครับอันนี้ระบบเป็นกอล์ฟครับซึ่งเส้นเรื่องของเราจะเป็นเส้นเรื่องของการเขียนจดหมายหากันอันนี้คือแบบเบสิกเลยคลาสสิกมากเป็นการเขียนจดหมายหากันของคนสองคนแต่ว่าเขาอยู่ต่างโรงเรียนกันค่ะใช่แล้วพรหมลิขิตเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์เขาเนี่ยค่อยๆเติบโตไปเรื่อยจนวันนึงเขาทั้งคู่เนี่ยก็จะได้เจอกับเขาเรียกว่าอะไรที่อยู่ในตัวเขาบางอย่างที่ทำให้เขาไม่กล้าไม่กล้าที่จะบอกไปไม่กล้าที่จะพูดไปใช่ครับผมมันก็เลยเหมือนกับว่ามันจะมีคอนฟลิกต์อะไรบางอย่างที่ทำให้คู่เนี่ยมันจะมีคำตอบของมันอยู่แต่พูดไม่ได้เพราะมันจะดูฉันเลยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวหลุดแล้วนะครับเจอแล้วจะหลุดแล้วคือไอ้ที่หันมามองคือจะหลุดแล้วพี่หลุดได้ไหมคือเราพยายามช่วยก่อนการช่วยก่อนคือการกับก๊อฟเนี่ยเขาเป็นเหมือนเพื่อนต่างโรงเรียนพี่เขาเขียนจดหมายพี่บุ๊กกับโซเคยเขียนจดหมายหาเพื่อนต่างไหนไหมที่แบบสวัสดีคุณหมายเลขแปดอะไรอย่างเงี้ยเองนะครับผมลิทเติ้ลรับบทเป็นโนเนมครับผมแมนครับรับบทเป็นเอ็มครับคาแรคเตอร์ในเรื่องเป็นยังไงคะก็ตามเส้นเรื่อง MSN เนี่ยก็คือมันหมายถึงว่าในเรื่องนี้จะหมายถึงเราจะใช้การพูดแทนเป็นข้อความแทนคำพูดข้อความแทนคำพูดอยากพูดอะไรก็พิมพ์ไปอย่างนั้นไปนะเพราะว่าเราคิดว่าเราพูดไปบางครั้งอ่ะมันมีคนที่แบบเออไม่ได้ยินไม่สนใจเราแล้วเราพูดไปเขาก็ไม่อยากได้ยินใช่แม่งจะพิมพ์เป็นข้อความมากกว่าแต่เมื่อกี้เขาสนใจคุณค่ะเขาเดินมาคุยกับคุณไม่คุยกับเขาค่ะมันมีเรื่องอะไรโมโหแทนโมโหแทนมาแทนทีนี้ยังไม่ออเลยโมโหแล้วคืออยากดูแล้วเพราะโมโหมากทำไมหนูเป็นอะไรทำไมหนูไม่คุยกับเขาคะเพราะว่าในเส้นเรื่องนี้ก็คือเราจะพบว่าแต่มันมีคนที่เราอยากให้ได้ยินก็คือคนที่รักเราแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเขากำลังจะจากไปจะตายแล้วทุกคนไม่บอกด้วยทุกคนกูหลับไปแล้วไปซื้อซีอิ๊วหน้าปากซอยก็ได้ทุกคนคะทุกคนจำหนังสือรุ่นได้แล้วจากกันไม่กันจะตายอยู่แล้วมันไม่ตายหรอกอันจะตายเลยแล้วไม่ตายนะดูไปโอเคครับคราวนี้เราเจอว่ามีแบบเมลปริศนาที่มาผ่านทาง MSN แล้วคราวนี้เกิดเป็นตัวเรียกว่าคือเราจะเรียกที่จะสานต่อความสัมพันธ์ใหม่หรือจะเรียกร้องแทนคำพูดเพื่อไปสานสัมพันธ์ฮะแต่ว่าอะไรคือฉันเล่าย่อยปากเอาเล่าย่อยที่ไม่ใช่เฉลยคือว่าตัวละครของตัวลิตเติ้ลเนี่ยก็คือเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยพูดไม่ค่อยพูดแล้วนางก็เป็นแบบครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวนางก็เลยชอบแบบว่าเหมือนแปะโพสต์อิดบอกแม่ตามบ้านแล้วคนที่รู้สึกว่าผูกพันที่สุดก็คือตัวมาแมนเขาก็เลยใช้วิธีการ MSMคุยกันวันหนึ่งตัวแมนเองต้องไปเรียนกรุงเทพลิตเติ้ลขาดที่พึ่งแล้วทำให้เกิดปัญหาบางอย่างและวันนั้นก็เป็นวันที่ตัวลิตเติ้ลได้เจอเมลประหลาดแอดเข้ามาว่าเป็นอะไรก็ต้องรอติดตามก็ต้องรอติดตามไวรัสส่งมาไวรัสส่งมาจริงทางอีเมลสมัยนู้นมีไวรัสไปเลยแล้วก็สั่นหน้าจอแม่เราเคยเล่น MSN กันค่ะแม่น้องๆอาจจะไม่ทันแต่เราทันแน่ๆแม่สั่นหน้าจอน้องมันจะจดหมายน้องพะลูกแล้วชื่อแปลกๆเราต้องใส่หัวใจใส่ดาวใส่อะไรในชื่อนะคะนั่นคือ MSN ของตอนนี้มีความน่าสนุกและน่าสนใจอ่ะมาต่อไปดีกว่า BB BB ครับมียังไงลูกตอบหนูจริงๆผมมีเป็นยุคเมตาเวิร์สครับเมตาเวิร์สไปไกลครับ BB นี่แหละฮะก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของจริงๆมีนเป็นรุ่นพี่ครับผมรุ่นพี่ในซอยที่โตเร็วกว่าคนอื่นมีไอเทมใหม่ๆกว่าคนอื่นยุคนั้นก็เลยเรามี BB แล้วเราก็แบบบอร์ดพินได้ไปแลกละแลกพินจะได้พินคนอื่นมาแล้วก็มาคุยกับเขาครับแต่ว่าคนคนนี้ก็มีความสัมพันธ์กับเราประมาณนึงแต่ว่าหลังจากที่ได้เจอกันอ่ะด้วยเหตุผลบางอย่างเขาก็เฟดจากเราไปทั้งๆที่เราแบบหล่อเท่ขนาดเนี้ยในเรื่องในเรื่องในเรื่องโอเคได้สิได้สิในเรื่องไม่เคยเจอใครชมตัวเองขนาดนี้เลยอ่ะแม่ในเรื่องในเรื่องอ๋อในเรื่องนะโอเคค่ะในเรื่องดูเพอร์เฟคมากหล่ะว่าหล่อที่สุดในซอยค่ะเป็นซอยตันเลยค่ะมีบ้านมีอยู่บ้านเดียวเดียวนั่นแหละเราก็เลยต้องออกตามหาเขาเพราะคีย์ที่เรารู้ก็คือพินบีบีเนี่ยเปลี่ยนไม่ได้พินมันเปลี่ยนไม่ได้ที่จริงมันไม่เล่นของมันมาเลยเพราะฉันเคยโดนขโมยบีบีค่ะแล้วดิฉันก็ตามหาว่าบีบีฉัน
อยู่ไหนกันพี่แอดพินไปเลยขับไปหมู่เบตงค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะตอนนี้ก็บอกอะไรไปที่เรียบร้อยแล้วละค่ะไปเจอแล้วค่ะก็อย่ามาเรียแล้วก็ไปไกลแล้วค่ะในยุคสมัยนั้นยุคดีๆอันนี้ต้องขอเกริ่นก่อนถ้าน้องๆไม่ทันมันจะเป็นยุคที่การขอพินดีๆเป็นเรื่องที่ยากมากเพราะมันจะมีทั้งตัวเลขตัวหนังสือเต็มไปหมดกว่าเราจะได้ต้องจดใส่กระดาษอ่ะใช่การนะแล้วเราจะพิมพ์คุยกันเนี่ยนิ้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพิมพ์ไม่ถูกสักทีถูกต้องเคยได้ไหมให้แนะนำตัวนะแต่ละเรื่องเลยดีกว่าแต่ละเส้นเรื่องอ่ะตรงขั้นแรกของพี่บุโกะเลยครับครับสวัสดีครับมาแมนครับแล้วก็เป็นฉลามครับกินได้นะพี่ยังกินเลยลูกไม่ต้องอั้นเอาเดี๋ยวมันจะหายไปไม่ออกลูกต่อไปเลยค่ะสวัสดีครับลิตเติ้ลครับแล้วก็เป็นแมวน้ำครับผมขอเป็นคาแรคเตอร์แมวน้ำได้ไหมอ่ะลูกจะเป็นแมวน้ำหรอครับไม่ใช่ก็คิดดูคาแรคเตอร์เขาไม่ได้เป็นแบบนี้อ่ะได้เหมือนในเรื่องอ่ะยังมีแล้วในตัวแบบนี้เป็นแมวน้ำนะเนี่ยใส่ตัวอะไรอยู่บนท่าพอดีตะพอกเราก็อยู่นี้ค่ะปลาดุกอยู่ฝั่งนี้ค่ะมันมีคนตะโกนว่าสวยมากสวยจริงเรานั่งดูข้าวอยู่แบบจิกเพี้ยเผือไม่จิกหัวโซเมื่อกี้นะฟินน่ะพี่บุ๊กกับโซคือสองคนเรื่องที่แล้วนะเราคือร้องไห้ยาวมากเนี่ยคือโอ้ลันลาสุดขีดฉันแฮปปี้ก็ที่ฉันดูฉันกรี๊ดดังมากเลยอ่ะแต่ไปที่เรื่องต่อไปเลยเรื่องต่อไปเลยดีกว่าค่ะหัวสีเขียวหนูเป็นตัวอะไรคะสวัสดีครับเปเปอร์นะครับเป็นและรับบทเป็นไดโนครับไดโนอีกหนึ่งคนค่ะสวัสดีครับกล้องนะครับรับบทเป็นลาคาน้องกล้องน้องกล้องเองพี่ดูน้องกล้องเต้นน้องกล้องเต้นน่ารักมากเต้นโชว์หน่อยถ้าเชิญเราตรงไหนเขาจะมาบอกเขาอยู่อย่างนี้แม่ใช่เขาย้ำยาวไม่หยุดเลยแม่ย้ำไม่หยุดเพราะว่าเขาไล่นับแปดเพราะว่านับแปดเหรอแม่ใช่จะถามว่าจังหวะลงเพื่อนไม่ลงขลังนับแล้วจังหวะที่พูดเพื่อนซ้ำอยู่กินบุฟเฟ่ต์อยู่แอบเพิ่มอยู่อะไรอยู่ไงอยู่แต่ละวันละคุณหน้าคุณตาน้องกล้องเนี่ยเขาเป็นเน็ตไอดอลภาพพื้นฟู้ดสตรีทฟู้ดคือเขามักจะไปทานอาหารอะไรแบบเยอะๆจนเจ้าของร้านไล่นะอย่างละที่หนูเกิดมาหนูเกิดจากร้านไหนนะก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ครับการกินก๋วยจั๊บเขาไปกินก๋วยจั๊บคุณกูรู้มาที่เขาแคปภาพออกมาว่าเออทำไมน้องคนนี้หล่อจังเจ้าของร้านถ่ายรูปเราโคตรด่าค่ะชอบว่าไปกินเยอะอย่างนี้ไงอ่ะเส้นเรื่องต่อไปเลยค่ะพี่หมีสวัสดีครับทัวร์นะครับมาถึงเรื่องมีเยี่ยมมาดูครับเพราะว่าเธอดุดันหรอดุดันชอบดุเราหรอน้องเอิร์ธน้องเอิร์ธแนะนำตัวก่อนเชิญค่ะสวัสดีครับเอิร์ธจากดูครับแสดงเป็นนีโมครับผมพี่อยากจะให้พูดเหมือนในเรื่องได้ไหมทุกท่านรักอะไรเอาพุ่งปิ้งหน่อยพุ่งปิ้งหน่อยสวัสดีครับนีโมครับผมเรื่องงงๆแล้วค่ะน่ารักเลยน่ารักคุณหนีด่าทั้งเรื่องเลยคุณตอนที่หนูด่าพี่หนูหน้าโซอย่างนี้เลยนะคะแม่โดนผ่านมาอย่างนี้เลยตอนหนูด่าที่มันมีลบอีโมจิติดปากส่วนตัวเลยครับส่วนตัวเลยหนูแนะนำตัวสิครับสวัสดีครับชื่อออมสินนะครับเยอะคนเป็นเสือครับผมหนูใช่ครับโอ๊ตครับแล้วก็เป็นคิดแคทครับเราเจอกุญแจไหมคะเราได้เจอกุญแจไหมก็เจอกุญแจแต่ว่าเป็นไม่ใช่กุญแจห้องเป็นแม่กุญแจนะกุญแจคือเป็นแม่กุญแจเลยค่ะเจอค่ะเมื่อกี้ตั้งแต่สังเกตท่านนอนแล้วเนาะแต่เราถามเรื่องย่อดีกว่านะคะเริ่มมาจากคุณหนูเลยเป็นยังไงตอนไหนเราได้เรื่องย่อที่เราได้เรื่องย่อเป็นไงคะผมก็ในเรื่องของฉลามไม่กินเนื้อนะครับในเรื่องย่อเนี่ยจะเป็นเรื่องของรุ่นพี่กับรุ่นน้องที่ฉลาดเนี่ยเขาจะไปความตัวเป็นพี่เนียนหลอกเป็นพี่เนียนหลอกน้องก็จะได้เห็นมุมมองความรักแบบของพี่รับน้องแล้วก็จะเป็นความรักในมหาลัยครับใช่แล้วก็จะเป็นยังไงก็ต้องไปลองดูเพราะว่าแนวน้ำเนี่ยลูกเล่นเยอะจริงๆในเรื่องไม่ค่อยมีอะไรมาเล่ารวบๆก็คือตามชื่อเรื่องนะคือฉลาดไปกินเนื้อแต่ว่าสุดท้ายมากินเนื้อแนวน้ำได้ไงก็ไม่รู้แต่เขาได้ทำแมวนะพี่เห็นหนูกินไข่หนูเมื่อกี้ก็ถูกทอดไข่อยู่ค่ะเพราะว่าฉลามเขาอาหารจากกบคือไข่เจียวพี่แล้วพอดีดูเขาล่ากันก็หอดผ่านการใส่อะไรบางอย่างซึ่งเราไม่บอกเลยว่ามันคือยาเป็นวิตามินซีสามารถเข้าได้นะคะลูกค้าค่ะใช่ค่ะวิตามินซีสมมติว่าลูกค้าเป็น
ประเภทยาแหลกพยาธิก็เข้าได้ก็เข้าได้เพราะว่าฉลามจะเป็นพยาธิตัวอื่นอยู่ฉะนั้นเรื่องของเรื่องก็จะพลิกไปว่าฉลามจะไปอึในห้องนอนประมาณนี้เลยเขาจะเปลี่ยนไปตามลูกค้าที่สาวเหมือนกันนะฮะยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านผู้อีกหนึ่งท่านอีกหนึ่งเรื่องค่ะไดโนเสาร์รักไดโนเสาร์ค่ะช่วยกันคุยหน่อยก็สำหรับเรื่องไดโนเสาร์รักก็เป็นระหว่างที่พิศวะปี3กับน้องปี1นั่นเองแล้วก็จริงๆมีจังหวะที่พบรักกันอะไรเหมือนคล้ายๆว่าผมคงหักจากแฟนเก่ามาครับแล้วแบบมาเจอพี่ไดโนดามใจครับแต่ช็อตที่น้องจูบกันพี่ไม่ไหวเหมือนกันนะไม่ไหวตรงๆเลยนะพี่ไม่ไหวเลยพี่แบบไม่ไหวไหวไหมคุยพี่จิกเนื้อตัวเองหลุดออกมาเลยเมื่อกี้แล้วหลุดจิกอะไรคะเปเปอร์หลุดจิกอะไรพี่บอกเขาจิกเนื้อแล้วจิกอะไรจิกน้องก้องจิกน้องก้องยันเท้าน้องก้องยันเท้าแล้วแต่ชอบฉันตกในให้เขาพันสอบต่อได้ทุกคนถ้าเมื่อกี้ทุกคนยังไม่ได้ดูเราอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปดูตอนเต้นเราโฟกัสที่น้องกองน่ารักแล้วก็เป็นยังไงบ้างคะก็เป็นไงก็นิชาดีปานฮ่องกงไงแต่ว่าไม่ได้ตาว่ารู้ยังไงอะแต่ว่าปานฮ่องกงมันหกลงครับแล้วแบบว่าคือผมก็อยากให้พี่เดโนสนใจผมก็เลยบอกดูสิเนี่ยนมข้อมันหกหมดเลยพี่นมก็เลยไม่ไปขาเพื่อนละเราลากเองมาทำในซีรีส์เราคิดขึ้นมาอย่างนี้นะถ้าเป็นดิฉันปีนได้หัวลงมาแต่อย่าลืมตอนนี้สปอนเซอร์เขาได้เลยนมข้อมันเองได้ค่ะเป็นหลอดปีนเดี๋ยวนี้มันง่ายเลยได้เลยก็เป็นเรื่องของความที่ว่าความเดสตินีบางอย่างเพราะเขาชนกันหลังจากนั้นปุ๊บเขาก็เจอกันแล้วเขาก็เหมือนดามแต่งที่น้องบอกแต่งที่ว่าเขาสามารถพิสูจน์รักแท้ประเด็นปากของพี่ไดโนค่ะหมี่ค่ะหมี่ค่ะเรื่องของหมี่เป็นไงคะก็เป็นพี่ใหญ่สุดของ4คนนี้ครับผมแล้วก็เราเนี่ยชอบเขาตั้งแต่แรกเห็นเลยนะครับแล้วทีนี้พอมันมีอะไรเนี่ยจับพัดจับผูเราต้องมาอยู่บ้านเดียวกันตามเนื้อเรื่องแต่จริงๆอ่ะเขาจะไม่ได้ชอบผมหรอกแต่ผมก็อยากดูแลเขาชอบเขาไม่ชอบหรอกแต่ว่าจะทำยังไงให้เขาชอบอ่ะอยากให้ไปติดตามดูหรอเราก็คือทำการอ่อยเขาอยู่เรื่อยในบ้านเราที่พีก่อนนะยังไงเขาขับแก่ที่สุดใช่ไหมก็อยากเล่นคำนี้บ่อยเพราะมันปวดแบบจริงๆมีคนแก่อยู่เขาแก่ที่สุดใช่ไหมฮะแต่ผมอ่ะเด็กที่สุดในสายตาเราคือเป็นเด็กม.5 ก็คือหมี่ชอบกินเนื้อสดๆนั่นเองกรุบกรุบกรุบไงน่าสนใจเรื่องมันจะเป็นยังไงจะมารับกันได้ยังไงไปเหตุการณ์มันต้องทำให้มาอยู่พี่หมีรุ่นใหญ่ของม.5 อะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องรอดูไปต้องรอดูเน้นหรอเน้นหรอเรื่องนี้เสือเป็นยังไงเสือจะกินแค่เหรอฮะครับผมก็เสือจะกินแค่ก็จะเป็นแนวประมาณว่าเสือเนี่ยจะเป็นคนที่ปากหมาพูดหยาบอะไรเงี้ยก็คือด่าอย่างเดียวเลยหนูเวลาหนูพูดหมาอยู่ในหันนะประมาณเจ็บทุกครั้งเลยมองไม่ทันหลังโอเคมองสั่งโดนโอเคจ้ะก็คือจริงๆคือถึงปากหมาแต่คือในใจจริงคือเราแอบชอบเขามาตั้งนานแล้วซึ่งเราไม่เคยเห็นหน้าเขาจริงนะแต่ว่าเราแอบชอบเขาจากภาพรอใช่คุณเห็นภาพเดียวคุณตกหลุมรักคนคนนี้เลยประมาณนั้นเลยภาพนั้นหนูทำได้ยังไงหนูทำให้เขาดูเลยไหนพี่ดูด้วยพี่ดูหน่อยถ้าอาจจะเป็นแบบกัดดีกัดดีว่าน้องแบบว่าจะช่วยหรือเปล่าจะช่วยอยากให้แบบมาสักหน่อยอ๋อรอตายละสาใจในนิยายเนี่ยนายเอกชอบกุ้งคิวบอกว่าเฮ้ยเขาชอบเปล่าอย่างไรเงี้ยความชันนั่นแหละเขาชอบฉันหรือเปล่านะแต่พอชีวิตจริงก็พี่รู้สึกยังไงกับผมอ่ะพอพี่บอกว่าก็รู้สึกดีอ่ะหนูรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นคืนเลยมากเลยค่ะเป็นตัดตัวต่อไปค่ะคือที่สนุกเลยใช่แล้วพอดีปุ๊บเราก็เลยต้องมีบ็อบเบิ้ลเด้งขึ้นมาซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างแบบว่าท้าทายโดยเฉพาะลิตเติ้ลพอน้องวาดมือใหญ่มากเลยใช่เองก็ถ่ายดีเลยอยากดูแม้ว่าเป็นยังไงอยากดูแต่ลงทุกคู่เลยได้ไหมอ่ะแล้วแต่เลยโอ้ถ้าหนึ่งปีแน่นอนเพราะว่าผู้บริหารบอกแล้วว่ามึงจบกันยังลองดูอ่ะเริ่มจากเต้นก่อนตรงกลางนี่เป็นแจ็คก็ไม่พอแจ็คผมเลยลองเล่นดูเป็นในใจของทุกคนตอนนี้แล้วแม่หนูแกงมากแม่แม่หนูสูงแม่หนูแกงมากแม่คือนะแม่กูดูอยู่แล้วตอนนี้คือแม่ทุกอย่างมันไม่ใช่ในกล้องตัวไหนแม่มันไม่ใช่ทุกอย่างมันคือแม่
พี่ชายการแสดงการแสดงไม่ใช่การแสดงครับใช่ใช่ครับไม่ใช่ครับพวกเราคนโซเลยเนี่ยพวกเราการแสดงครับนะไม่ใช่ผมจริงแม่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นพี่อ่ะต่อคู่ต่อไปเลยคู่ต่อไปน่ะโอ้ยถึงน้องก้องอีกแล้วอ่ะเอาอีกแล้วว่าถึงน้องก้องอ่ะพี่เดโนอย่างนี้อย่างนี้ดูก้องงานก้องมองใครเลยดูแล้วไม่แกงไม่ห่าพี่เดโนอย่างนี้อย่าลืมรับผมมากินข้าวด้วยนะในจังหวะพื้นก้องไม่เหมือนกันฉันไม่อยากน้องบอกอันตีอย่าไปว่าน้องโอเคฉันอยากรู้ก่อนครับโอเคอ่ะเอิร์ธของเราหวานขนาดไหนเราเชิญด้านหน้าค่ะพี่หมีข้างหน้าเบาๆนะว้ายหมายถึงร้องเพลงทุกคนหมายถึงร้องเพลงรักเพื่อเบาๆหน่อยจะนอนอ๋อใช่พอนเริ่มบอกว่าพอนเริ่มบอกเราไม่ชอบเขาแต่บอกให้เขาเบาอะไรวะย้อนแหวนเลยคนนึงมาค่ะพี่น้องไปเชิญด้านหน้าก็จากที่พี่เสือด่าคนมาเยอะมากๆเลยครับก็ขอพูดว่าพี่เสือใส่ไม่หยุดเลยนะหมายถึงว่าใส่ข้อความใส่เสื้อผ้าไม่หยุดมาเปลี่ยนเสื้อผ้าต่อยังเติร์นยังไงต่อถือว่าเป็นแบบมินิเชอร์เล็กๆที่วันนี้น้องๆเขามาแบบเสิร์ฟให้เราดูตัวพระเอกเขามีอะไรทำไหมคะคุณบุ๊คพระเอกอยู่ในโลกความเป็นจริงอะดีนะครับเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยซีรีส์นี้จะฟุ้งไปหมดเลยค่ะมั่วไปหมดเลยให้คุณลองปากหน่อยถึงความพิเศษในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเราอยากได้เลยต้องแบบว่าขอขอบคุณทางสถาบันบุ๊คที่ได้แบบว่าหยิบยกมาให้เราเนี่ยมาทำซีรีส์เรื่องนี้เนาะแล้วก็ต้องแบบว่าเหมือนฝากแฟนๆนิยายด้วยเราก็ใจแหละว่าบางคนอาจจะแบบวาดภาพอิมเมจภาพใดๆกับตัวละครเนาะอันนี้เราก็ต้องขอโอกาสนะครับว่าเราเองก็พยายามจะให้น้องเนี่ยเต็มที่กับงานนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราก็มีการคุยกับนักเขียนตลอดเวลาว่าเราอยากจะเป็นแบบไหนในตัวไพลอตตัวนี้เขาก็มีการดูไว้ว่าเป็นยังไงเขาขับเขาบอกอุ๊ยเขาว่าเขาชอบในสิ่งที่มันแบบคอมเมดี้ของเขาเองอะไรประมาณนั้นยังไงก็ฝากให้โอกาสน้องๆทั้ง8คนด้วยนะครับฝากน้องๆทั้ง8คนไว้ในห้องความใจของพี่ดีด้วยนะคะสำหรับเพื่อจะสัมภาษณ์สื่อของน้องได้เลยสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนท่านไหนต้องการไปต้นไหนรอมาแล้วไปกินลูกชิ้นมาหนูไปกินลูกชิ้นมาไงไปเซอร์ลูกชิ้นมาปัดยันพันอยู่เลยลูกนะครับอุ๊ยในต้นน่ะเอ้ยใส่ต้นน่ะน่ารักทุกคนพี่ส้มเอาเราบอกเลยนะชอบอยากได้มุมไหนอะไรยังไงบอกน้องกุ๊กโกะค่ะพี่ส้ม